ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้อมมาแนะนำร้านอร่อยใกล้ๆบ้านนะครับเปิดบริการใกล้ๆบ้านแล้วครับสำหรับ Eat MR นะครับผมไม่ต้องไปไกลนะครับถึงสาขาอื่นนะครับปกติแต่ก่อนเวลาผมจะทานก็จะไปถึงอนุสาวรีย์เลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องไปไกลแล้วครับก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่คือสเต็กนะครับแล้วก็ข้าวอบเนยนะครับแล้วก็ขนมปังเนยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขาหมูเยอรมันนะครับสาขาใกล้บ้านท่านนะครับใหญ่นั่งสบายครับบริการดีด้วยนะครับเปิดแล้วนะครับที่น้อมจิตพาซ่านะครับเรื่องกินไว้ใจเรานะครับต้อม Channel 53นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนี่ครับฟินนะครับฟินนะครับฟินถึงไหนครับดูหน้าตาแล้วนะครับนี่ครับร้านใหญ่โตเลยครับมีการสั่งทางไลน์แมนด้วยนะครับไลน์แมนก็จะมารอนั่งคิวรอกันเยอะเลยนะครับนะครับ Eat MR นะครับแนะนำนะครับอยู่ที่ห้าง Enmark Plaza บางกะปินะครับเปิดแล้วนะครับมีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับสเต็กเฟรนช์ฟรายนะครับผมกาแฟเย็นชามะนาวนะครับมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับร้านใหญ่เลยนะครับมีทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งหมูนะครับผมนะครับมีส้มตำมีข้าวผัดมีขาหมูเยอรมันนะครับแล้วก็หอมทอดขนมปังชีสนะครับมีเมนูเยอะแยะให้เลือกเลยนะครับเลือกเรียกว่าอาหารข้างเคียงได้1อย่างนะครับต่อ1เมนูนะครับนะครับนี่ครับเมนูมีให้เลือกเยอะเลยนะครับชอบเมนูไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสลัดนะครับนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับสเต็กเอ้ยนะครับแล้วก็มีปลาด้วยนะครับนะครับผมนี่ครับ Eat MR Goose Steak นะครับผมครับเป็นสเต็กราคาย่อมยาวนะครับจับต้องได้นะครับจับต้องได้นะครับไม่ต้องไปไกลนะครับเพื่อนๆครับกลับมาถึงน้องจิตก็เข้ามาที่ชั้น1เลยนะครับครับผมครับสำหรับวันนี้ผมก็สั่งไส้กรอกหมูลมควันนะครับผมแล้วก็สเต็กหมูพริกไทยดำนะครับผมแล้วก็ชามะนาวนะครับกาแฟเย็นนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับโดยรอบนะครับคนเยอะแยะมากมายนะครับคือครับผมแต่บรรยากาศโอดโถงนั่งสบายนะครับสิ่งแรกที่มาเสิร์ฟก็คือกาแฟเย็นนะครับชามะนาวนะครับเรียกว่าอร่อยเลยนะครับอร่อยนะครับผมเรียกว่าชามะนาวนี่อร่อยเลยนะครับคุณผู้หญิงทานแล้วก็ชอบนะครับผมสำหรับที่นี่นะครับครับผมถ้ามาช้าก็มีที่นั่งรอด้านนอกนะครับนี่ครับนี่ครับแต่ละเซตนะครับแต่ละเซตนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอร่อยนะครับอร่อยนะครับผมสั่งเครื่องเคียงได้1อย่างนะครับเมนูบางเมนูนะครับสั่งเครื่องเคียงได้1รายการนะครับผมบางรายการก็เพิ่ม15บาทนะครับนะครับนี่ครับคือบรรยากาศโดยรอบนะครับใครได้เห็นนะครับโอ้โหนะครับนั่งสบายเลยนะครับเพดานสูงนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำครับผมด้านในนะครับชั้น1ก็ตรงกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนะครับเข้ามาก็เห็นเลยนะครับหรือว่าอยู่ในถนนก็มองขึ้นมาก็จะเห็นเลยนะครับร้านยิปแอมพาร์นะครับผมพนักงานบริการดีนะครับพนักงานเยอะนะครับผมนะครับเปิดแล้วนะครับก็บอกเพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปถึงไหนไกลครับนี่ครับสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับเลือกเครื่องเคียงเป็นส้มตำนะครับแล้วก็มีข้าวผัดด้วยนะครับสั่งเป็นข้าวผัดนะครับข้าวผัดอบเนยนะครับแล้วก็มีถั่วลันเตานะครับข้าวโพดนะครับแครอทนะครับในข้าวผัดนะครับผมอร่อยนะครับนะครับทานเพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับว่าว้าวเนื้อดีด้วยนะครับเนื้อดีด้วยนะครับอร่อยด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีหอมทอดนะครับสำหรับขาหมูเยอรมันนะครับกรอบนะครับกรอบน้ำจิ้มเด็ดนะครับน้ำจิ้มก็เป็นสูตรเป็นสไตล์ของที่ร้าน Eat MR เขานะครับผมนี่ครับ
แล้วก็มีผักดองให้ด้วยนะครับนะอร่อยนะครับเพื่อนๆครับกรอบนอกนุ่มในเลยนะครับสำหรับขาหมูเยอรมันนะครับเลือกเครื่องเคียงได้นะครับนี่ครับเครื่องเคียงที่ผมเลือกก็เป็นหอมทอดนะครับผมนี่ครับแล้วก็ขนมปังอบเนยก็อร่อยนะครับนุ่มนะครับผมนี่คือส้มตำนะครับผมเครื่องเคียงสำหรับสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับที่ผมเลือกสั่งนะครับผมแล้วก็มีเมนูตบท้ายด้วยนะครับนี่คือหั่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนะครับนุ่มเลยนะครับนุ่มเลยนะครับผมเรียกว่ามีเดียมเลยนะครับมีเดียมเลยนะครับสำหรับหมูของเรานะครับนี่ครับฟินนะครับฟินนะครับบอกได้ถึงอารมณ์การทานนะครับว่าอร่อยขนาดไหนนะครับครับทั้งเปรี้ยวทั้งแซ่บนะครับทั้งอร่อยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเชิญมาชิมกันนะครับที่ร้านนี้นะครับใครที่เป็นขาประจำอยู่นะครับสำหรับ Eat MR นะครับเมนูตบท้ายก็จะเป็นไส้กรอกหมูลมควันพริกไทยดำนะครับผมนี่ครับไส้กรอกหมูลมควันชิ้นหนึ่งแล้วก็ไส้กรอกหมูพริกไทยดำชิ้นหนึ่งนะครับเครื่องเคียงผมก็เลือกเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับแล้วก็มีสลัดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีขนมปังอบเนยให้ด้วยนะครับนี่ครับอร่อยเลยนะครับผมขนมปังนะครับแล้วก็หั่นไส้กรอกให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่ครับผมนุ่มอร่อยนะครับผมสำหรับไส้กรอกลมควันนะครับผมครับก็อย่าลืมนะครับมาผ่านมาแถวย่านบางกะปิครับก็อย่าลืมมาแวะที่แม่จ้าจ้าไม่หมดจ่ายนะจ้าก็แซวกันนะครับถ้าไม่หมดจ่ายนะครับปรากฏว่าหมดนะครับหมดนะครับไม่ต้องจ่ายนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ